สอเพลินจิตโดยเฉพาะคุณเสถียรวันนี้มาลุ้นที่ขอบเวทีโอ้โหโอ้ดูครับอะไรเกิดขึ้นครับลูกนี้โอ้ยคนจำเป้าหัวตีพื้นแต่ว่าทำแบบต้นตำรับไม่ได้ครับขวานล่างอีกเสียรางวัดครับอย่างนี้เริ่มมาแล้วครับ เริ่มมาแล้วครับฝีมือของแสงชัยล้มไปนี่มีสกาวกีฬามวยครับส่วนปีนี้นั้นยังเก็บเกี่ยวชัยชนะต่อเนื่องมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะน้องโกระโดดเตะซ้ายครับนี่37ไปแล้วนะครับดูครับเหลี่ยมของแสนชัยครับเสียงปรบมือเป็นระยะระยะครับของแสนชัยหลอกแล้วหักเหลี่ยมลูกนี้เหนือชั้นจริงๆดูครับฟุตเวิร์กยังพลิ้วไหวสวยงามโอ้โหดูเหมือนง่ายดูเหมือนง่ายเลยครับแต่ด้วยความหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าเขาเป็นคนนักมวยที่ดูแลตัวเองดีครับแล้วก็นักมวยที่ไม่ประมาทดีกว่าครับเป็นมวยที่ดีครับที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองนี่ฮะดูแสนชัยแต่ละลูกแต่ละเม็ดนี่ต้องยอมรับว่าเขาเรียนประสบการณ์300กว่าไฟครับผมที่บันทึกเอาไว้นะฮะครับนี่คือประสบการณ์แสนชัยนี่ครับลูกนี้เด็ดครับลูกซื้อแป๋ซีแป๋ลูกที่มองพี่เลี้ยงเลยนะครับมาร์คซีมครับดีครับแสนชัยกรรมการถาวรเอียงอุบลยืนห่างเลยทีเดียวครับโอ้โหเสียล่างแล้วมันเห็นกว่านานและส่งยิ้มให้กับประชาชนชาวไทยที่มาเชียร์เอ๊ะทำงานผมที่มายืนห่างครับครับล่าสุดที่ผมชกกับแสงชัยมาที่มินิเป็นยังไงเป็นหนังผมแพ้แสงชัยอยากเจอพี่พศมากเลยผมคิดถึงเออดีได้วันนั้นได้ไปถ่ายหนังกันนะ12เอ๊ะ12ในฐานะที่ได้ดู